สุริยะบึงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านคำเตือนอนุญาตให้นำวิดีโอนี้ไปใช้หรือเผยแพร่ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์เหยี่ยวข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดและมีถนนตัดผ่านอุทยานสัตว์ที่พบบ่อยที่สุดที่ออกมาบนถนนและเดินข้ามถนนก็คือช้างป่าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถชนช้างอยู่บ่อยครั้งถ้าไม่ระมัดระวังอย่างรายนี้ก็เช่นกันเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพรถแวนหลังขับชนช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขณะเดินข้ามถนนสาย3แยกหุดค้าบ้านผ่านศึกตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิตคาซากรถส่วนช้างป่าได้รับบาดเจ็บก่อนเดินหายเข้าป่าเจ้าหน้าที่ต้องติดตามเฝ้าดูอาการใกล้ชิดหวั่นช้ำในจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางเลี่ยงแยกมาจากถนนธนรัฐใกล้แสงดาวรีสอร์ทพบรถยนต์แวนอีซูซุไทยรุ่งสีขาวสภาพหน้ารถฝากระโปรงพังยุบถึงห้องเครื่องกระจกบังลมหน้าและหลังคายุบทับร่างคนขับเสียชีวิตจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับขับรถมาตามลำพังมุ่งหน้าไปทางสามแยกบ้านขุดค้าเพื่อเข้าสู่ถนนธนรัฐถึงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณที่ช้างป่าออกหากินในเวลากลางคืนและไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเกิดพุ่งชนช้างอย่างแรงจนช้างล้มทับรถเป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิตคาซากรถเจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาช้างป่าตัวดังกล่าวกระทั่งพบช้างยืนกินหญ้าอยู่ในป่าหลังบ้านของชาวบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรเป็นช้างเพศผู้อายุไม่เกิน20ปีตรวจสอบพบรอยเลือดที่ข้อพับขาหน้าข้างขวา